านผู้ชมครับวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีมาคุยกับข้าราชการบำนาญที่มาทำสวนทุเรียนสวนเงาะของคลองผาภูมิตอนนี้ณขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับเงาะแล้วก็ทุเรียนของคลองผาภูมิเรายังไม่ออกออกบ้างแต่น้อยออกบ้างแต่น้อยที่เห็นๆนี่ก็คือเป็นไม่ตรงนี้เป็นของคลองเป็นต้นฤดูกาลครับออกบ้างแล้วความแตกต่างที่ว่าทำไมมาคลองผาภูมิห้ามพลาดที่จะต้องซื้อทุเรียนกินนะฮะเป็นยังไงรสชาติหวานมันหวานมันกว่าที่อื่นครับเลยประกวดทุเรียนประกวดทุเรียนชนะทุเรียนโลกของผมโอ้โหชนะทุเรียนโลกของคลองผาภูมิครับครับทุเรียนที่อร่อยที่สุดในโลกต้องทุเรียนที่ทองผาภูมิครับท่านห้ามพลาดงานนี้พลาดไม่ได้ครับปีที่แล้วปีที่แล้วนะครับเป็นได้เลยโอ้สุดยอดเยี่ยม